ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานนอกจากการที่เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อเข้าร่วมจัดการน้ำกับกรมชลประทานแล้ววิธีการที่ใช้ในการส่งน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเนื่องจากหากไม่สามารถส่งน้ำได้ตามเวลาหรือความต้องการของพืชแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆตามมาเช่นผลผลิตเสียหายความขัดแย้งของเกษตรกรเป็นต้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกันทั้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในการดำเนินการการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการส่งน้ำชลประทานวิธีหนึ่งครับที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อส่งน้ำเข้าไปในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรส่วนจะมีรายละเอียดและมีความน่าสนใจอย่างไรเราต้องติดตามกันต่อไปครับในการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนเกษตรกรผู้ใช้น้ำจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบส่งน้ำแบบหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องโดยรูปแบบการจัดรอบเวรการส่งน้ำแบบหมุนเวียนสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันคือ 1. แบบหมุนเวียนในคลองส่งน้ำสายใหญ่คือน้ำจะถูกส่งไปตามคลองสายใหญ่ทีละส่วนตามที่กำหนดไว้เมื่อส่งน้ำเข้าไปที่ตอนใดของคลองสายใหญ่คลองสายซอยและคูส่งน้ำในส่วนนั้นก็จะได้รับน้ำพร้อมกัน 2. แบบหมุนเวียนในคลองส่งน้ำสายซอยคือน้ำจะถูกส่งเข้าคลองสายใหญ่ตลอดเวลาแต่คลองส่งน้ำสายซอยจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆซึ่งคลองส่งน้ำสายซอยและคูน้ำจะได้รับน้ำเป็นช่วงๆตามระยะเวลาที่กำหนดให้ 3. แบบหมุนเวียนในคูส่งน้ำคือคูส่งน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วส่งน้ำให้แต่ละส่วนตามระยะเวลาที่กำหนดโดยวิธีนี้คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยจะส่งน้ำแบบตลอดเวลาซึ่งรูปแบบการหมุนเวียนในคูส่งน้ำเป็นแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยในระดับไร่นาของเกษตรกรหรือในระดับคูส่งน้ำนั้นการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนมีความเหมาะสมในการนำมาใช้อยู่หลายประการคือ 1. จากเงื่อนไขการออกแบบการออกแบบระบบชลประทานระดับไร่นาคันคูน้ำของประเทศไทยได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการส่งน้ำแบบหมุนเวียนคือคูส่งน้ำทุกสายจะมีขนาดของคูเท่ากันตลอดทั้งสาย 2.เพื่อแก้ไขปัญหาระดับน้ำในคลองต่ำการส่งน้ำแบบหมุนเวียนนี้จะทำการส่งน้ำทีละส่วนทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนที่เท่ากันสามารถยกระดับน้ำในระบบได้ง่ายและเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนได้มากอีกด้วย 3. เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากในปัจจุบันปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทุกคนทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนนั้นมีลำดับขั้นตอนต่างๆที่ต้องดำเนินการดังนี้ 1. นำแผนที่คูส่งน้ำมาร่างแนวคูส่งน้ำใส่ตำแหน่งอาคารอัดน้ำท่อส่งน้ำเข้านาเขียนความจุคูน้ำ 2.แบ่งพื้นที่ในคูส่งน้ำเป็นส่วนย่อยๆเพื่อกำหนดว่าส่วนพื้นที่ส่วนใดได้รับน้ำก่อนหลังโดยใช้อาคารอัดน้ำเป็นจุดในการแบ่งส่วนพื้นที่รับน้ำ 3. จะทำแผนการส่งน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำว่าพื้นที่ส่วนใดจะได้รับน้ำก่อนหลัง 4. ทำการตรวจสอบเวลาที่คูส่งน้ำต้องใช้ส่งน้ำภายในคูส่งน้ำสายนั้นๆ 5. กำหนดเวลาที่เริ่มรับน้ำและหยุดรับน้ำของแต่ละพื้นที่ส่วนย่อย 6. คำนวณเวลาในหน่วยต่อชั่วโมงที่รับน้ำในแต่ละแปลงเพาะปลูกภายในพื้นที่รับน้ำส่วนย่อยนั้นๆ 7. จะลำดับการได้รับน้ำของแปลงเพาะปลูกซึ่งโดยปกติผู้ใช้น้ำที่รับน้ำตกลงกันเอง
ดยในส่วนของการเปิดปิดอาคารบังคับน้ำจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประทานหรือเกษตรกรผู้ได้รับมอบหมายส่วนการเปิดน้ำจากท่อส่งน้ำเข้าแปลงนาเกษตรกรจะเป็นผู้ดำเนินการเองโดยจะทำการส่งน้ำให้กับแปลงเพาะปลูกที่อยู่ด้านท้ายน้ำหรือปลายคูส่งน้ำสายนั้นๆก่อนแล้วค่อยส่งน้ำให้แปลงเพาะปลูกที่อยู่ด้านเหนือน้ำหรือต้นคูส่งน้ำถัดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งประสิทธิภาพการส่งน้ำด้วยวิธีนี้จะขึ้นอยู่กับการที่เจ้าหน้าที่ชลประทานและเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีการวางแผนการใช้น้ำร่วมกันอย่างรอบคอบเกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องดูแลรักษาสิทธิในการได้น้ำและป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องเคารพในข้อตกลงและกติกาการรับน้ำซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนมีข้อดีอยู่หลายประการดังนี้เป็นการส่งน้ำอย่างมีแบบแผนและตรงกับความต้องการของพืชซึ่งแปรไปตามฤดูกาลซึ่งการส่งน้ำและใช้น้ำจะเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึงกว่าแบบส่งน้ำตลอดเวลาเพราะในแต่ละแปลงย่อยมีระยะเวลาการได้รับน้ำที่แน่นอนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตส่งน้ำไม่มีสิทธิ์ได้รับน้ำเพิ่มเติมเมื่อไม่ถึงเวลาเกษตรกรรู้กำหนดเวลาและระยะเวลาการได้รับน้ำของตนเองดังนั้นจะไม่มีปัญหาการแย่งน้ำระหว่างเกษตรกรด้วยกันเป็นวิธีการประหยัดน้ำอีกวิธีหนึ่งเพราะน้ำที่ส่งไปจะเข้าไปสู่แปลงที่ต้องการน้ำพอดีแปลงที่ไม่ได้รับน้ำจะไม่เปิดประตูน้ำเข้าแปลงตนเองซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทุกท่านคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการจัดรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ช่วยในการส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่เราทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตั้งแต่เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกมีความเข้าใจในหลักการส่งน้ำเคารพและทำตามกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะทำให้เราสามารถจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงน้ำก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มและยังมีผลทำให้ชุมชนของตนเองเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ